ชีวิตของแต่ละวัยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมมีคนหนึ่งเขาพูดไว้ดีนะเป็นการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชีวิตคนเราเขาบอกว่าคนเราเนี่ยตอนที่ยังเยาว์วัยคือเป็นเด็กหรือหนุ่มสาวเนี่ยเรามีสุขภาพดีเรามีเวลาแต่ไม่ค่อยมีเงินนะครั้นเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เรามีสุขภาพดีมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มีเงินนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาครั้นพอเราเป็นผู้เฒ่าเรามีเงินเรามีเวลาแต่สุขภาพไม่ค่อยดีอันนี้ก็เป็นการเตือนใจนะตอนที่เรายังเยาว์วัยเรามีสุขภาพดีเรามีเวลาเหลือเฟือถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีเงินแต่การมีสุขภาพดีการมีเวลาเหลือเฟือเนี่ยก็ไม่ควรใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ขณะที่เรายังไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะเราก็ใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณค่าเช่นศึกษาหาความรู้หรือว่ามีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะว่าพอถึงเวลาเราเป็นผู้ใหญ่นะอยู่ในวัยกลางคนเราจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่การงานเนี่ยนะมันรัดตัวจะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีเวลาเพราะว่ามีภาระมีความรับผิดชอบมากไม่ใช่เฉพาะครอบครัวแต่ว่ารวมถึงธุรกิจการงานแม้แต่เวลาไปเที่ยวก็ยังไม่มีเลยจะพาลูกไปเที่ยวก็ไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ไม่มีเวลาจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็ไม่มีเวลาฉะนั้นตอนที่ยังมีเวลาอยู่เนี่ยคือยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อันนี้เขาก็เป็นการเตือนเตือนคนหนุ่มคนสาวให้เรารู้ว่าพอถึงวัยที่เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไอ้สิ่งที่เรามีอย่างล้นเหลือในวันนี้มันก็จะกลายเป็นของหายากโดยเพราะเวลาเดียวกันคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ตระหนักว่าพอถึงเวลาเป็นผู้เฒ่าเนี่ยแม้จะมีเงินนะแม้จะมีเวลาเพราะว่าเกษียณแล้วไม่มีภารกิจการงานเท่าไหร่นะแต่ว่าสุขภาพมันไม่อำนวยอยากจะมาปฏิบัติธรรมร่างกายก็ไม่เอื้อปวดโน่นปวดนี่บางทีก็เจ็บป่วยแม้แต่อยากจะไปเที่ยวนะมันก็ไม่มีแรงจะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เรายังพอมีสุขภาพดีก็อย่าใช้สุขภาพนั้นใช้เรี่ยวแรงนั้นไปในเรื่องของการทำมาหากินอย่างเดียวหรือว่าเที่ยวเตร่สนุกสนานตามภาษาคนมีเงินให้รู้จักใช้เรี่ยวแรงกำลังวังชาที่มีเพื่อประโยชน์เช่นการปฏิบัติธรรมนะการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะพอถึงเวลาแก่ตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรแต่นอกเหนือจากการเตือนคนในวัยต่างๆเนี่ยให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีและใช้มันให้มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือว่าสุขภาพกำลังวังชาแล้วเนี่ยคำพูดที่ว่าเนี่ยมันยังบอกเราด้วยว่าชีวิตของเราในแต่ละวัยเนี่ยมันไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยตอนที่ยังเป็นเด็กนะมีเวลามีกำลังวังชาแต่ขาดเงินขั้นพอมีเงินเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีอาชีพการงานที่ดีมั่นคงมีเงินสุขภาพยังดีอยู่นะเพราะว่ายังไม่แก่ชราแต่ว่าขาดเวลาไม่มีเวลาคันมีเวลาเพราะว่าแก่เท่าเกษียณแล้วแล้วก็มีเงินด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไปก็คือกำลังวังชาหรือสุขภาพมันบอกเราว่าชีวิตของแต่ละวัยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อม
ชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่มีทางนะที่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบมันมี2ก็ขาด1นะหรือมี3ก็ขาด1หรือขาด2มันไม่มีช่วงไหนของชีวิตเลยนะที่มันจะสมบูรณ์แบบนะหรือว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์เนี่ยมันจะต้องขาดต้องพร่องอะไรไปสักอย่างอันนี้เป็นความจริงนะไม่ใช่ของวัยแต่ละวัยเท่านั้นนะมันเป็นความจริงของชีวิตมันเป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างล้วนแต่มีความพร่องไอ้ความพร่องเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าทุกขังนะความสุขจากวัตถุจากทรัพย์สมบัติมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบมันพร่องนะมันมีข้อเสียเช่นจืดจางเร็วหน่ายเร็วหรือว่าต้องเหนื่อยยากกับการแสวงหาการรักษามันไม่สมบูรณ์แบบแม้แต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิก็เหมือนกันมันก็มีความพร่องก็คือว่ามันไม่เที่ยงร่างกายคนเราเนี่ยก็เหมือนกันนะไม่มีร่างกายคนไหนนะที่จะสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะหนุ่มหรือสาวแข็งแรงนะกำยำนะแต่ว่ามันก็พร่องก็คือไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเสื่อมไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันพร่องนะมันไม่สมบูรณ์แบบนะความไม่สมบูรณ์แบบอย่างนี้คือความที่มันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไปเป็นนิดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบนะไม่ต้องพร่องขาดอะไรไปสักอย่างงั้นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นเนี่ยก็จะทุกข์นะเมื่อเจอความพร่องนะแสดงตัวออกมาให้เราเตือนใจของเราอยู่เสมอนะว่าทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบเลยไม่ต้องขาดไปอย่างน้อยอย่างหนึ่งมันจะมีดีก็จะดีประมาณ 80-90% แต่ว่าอีก 10-20% มันก็จะพร่องอย่างเช่นกามสุขเนี่ยนะมันให้ความสุขกับเราก็จริงนะแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกข์พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าแสงสว่างที่เกิดจากคบไฟที่ทำด้วยหญ้าหรือฟางเนี่ยมันสว่างก็จริงนะแต่ว่ามันก็มีควันที่ระคายเคืองนะทำให้ปวดตาปวดจมูกแล้วก็ถ้าไม่ปล่อยไม่รีบวางมันซะเดี๋ยวมันก็จะไหม้หรือลวกมือมันเป็นเช่นนี้นะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นสถานที่สิ่งแวดล้อมผู้คนงานการแล้วก็ทุกข์กับปัญหาหรือข้อบกพร่องเหล่านี้จริงๆนั้นไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์นะปัญหาที่พูดมามันไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์มันเป็นธรรมดาเหตุแห่งทุกข์คือความคาดหวังของเราที่ปรารถนาความสมบูรณ์พร้อมพออะไรที่มันไม่สมบูรณ์แบบไม่มีข้อบกพร่องก็เลยทุกข์ความทุกข์ใจเกิดจากความคาดหวังที่สวนทางกับความเป็นจริงสวนทางกับความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดาคือว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมันพร่องไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่พร่องนะมันก็มีแต่จะทำให้ทุกข์นะที่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เนี่ยก็เพราะว่ามันพร่องนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันพร่องคือมันเป็นตัวทุกข์นะที่เราเรียกว่าโดยย่อขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อะไอ้ตัวทุกข์เนี่ยความหมายนี่คือมันพร่องมันไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเราไปยึดมันเข้านะเราก็ทุกข์ไอ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันพร่องแต่มันทุกข์เพราะเราไปยึดและอยากให้มันสมบูรณ์แบบนะแต่พอพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้มันเข้าใจยากนะแต่ถ้ายกตัวอย่างเช่นสุคโตเนี่ยนะถ้าเรายอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมเนี่ยมันจะบกพร่องมันจะมีแมลงเยอะมีตุ๊กแกบ้างหรือว่ามีคนไม่น่ารักบางคนนะ
ก็ถือว่าเป็นธรรมดานะยกประโยชน์ให้กับความพร่องไปถ้าเราคิดเสียหน่อยว่ามันมีอะไรที่สมบูรณ์แบบ 100% อย่างมากก็ดี 90% นะเราจะทำใจได้มากขึ้นกับปัญหาหรือข้อตำหนิหรือข้อบกพร่องไม่ใช่แค่สถานที่เท่านั้นนะชีวิตของเราก็เหมือนกันนะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่มีทางนะที่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบบางคนมีครอบครัวที่ดีพ่อแม่ก็ให้ความรักความอบอุ่นร่างกายไม่พิกลพิการสุขภาพดีแต่ว่ามันเสียอย่างนะคือยากจนเงินทองไม่ค่อยพอใช้อันนี้ก็เป็นธรรมดานะไม่มีชีวิตไหนที่มันสมบูรณ์พร้อม 100% บางคนครอบครัวดีพ่อแม่ดีสุขภาพก็ดีฐานะการเงินก็มั่นคงแต่ว่างานการก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เจ้านายก็อาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่ารักอันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่มันสมบูรณ์พร้อมบางคนฐานะดีครอบครัวดีเจ้าตัวสุขภาพดีแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่สวยอาจจะดูขี้เหร่ไปบ้างมันก็ธรรมดานะเพราะว่าไม่มีชีวิตใดนะที่มันสมบูรณ์พร้อมบางคนก็มีทุกอย่างที่ดีหมดเลยนะสุขภาพดีครอบครัวดีการงานดีหน้าตารูปร่างก็ดีนะแต่ว่าคู่ครองเนี่ยมีข้อบกพร่องหลายคนเนี่ยทำใจไม่ได้ก็โกรธโมโหโกรธาหรือบางทีก็เสียใจว่าทำไมชีวิตของเรานี่มันต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ถ้าลองคิดสักหน่อยว่าเออมันเป็นธรรมดานะมันไม่มีชีวิตไหนไม่มีใครหรอกนะที่จะสมบูรณ์พร้อมไม่ต้องขาดอะไรไปสักอย่างสองอย่างนะมันก็แฟร์ดีนะถ้าเกิดว่าเรามีอะไรต่ออะไรมากมายแต่ว่าขาดอะไรไปบางอย่างถ้าเรานึกแบบนี้สักบ้างเนี่ยนะเราจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันก็มีอะไรต่ออะไรมากมายที่สะดวกสบายหางานก็หางานง่ายได้งานที่มั่นคงแต่ว่าข้อเสียคือนะรถติดมลพิษปัญหาเหล่านี้มีก็ต้องแก้นะแต่ตราบใดที่มันยังคงอยู่ก็อยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์เพราะยอมรับว่ามันไม่มีที่ไหนที่สมบูรณ์พร้อมถ้าจะย้ายมาอยู่ชัยภูมิอยู่ต่างจังหวัดมันก็มีดีอีกหลายอย่างนะแต่ก็ขาดบางอย่างไปปัญหาคนเราทุกวันนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีความทุกข์กายแต่มันทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะคาดหวังความสมบูรณ์พร้อมมีปัญหาอย่างสองอย่างก็ยอมรับไม่ได้ก็โวยวายตีโพยตีพายเคยมีโยมคนหนึ่งเนี่ยอายุ75เนี่ยเป็นนักธุรกิจก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจนร่ำรวยนะแต่แม้จะรวยป่านนี้เนี่ยก็ยังไม่เลิกนะทำธุรกิจแต่ระยะหลังเนี่ยนะก็ป่วยนะป่วยเป็นโรคพาร์กินสันนะเป็นมา5ปีแล้วมือสั่นเวลาพูดเนี่ยก็พูดไม่ค่อยชัดโดยเฉพาะเวลาเครียดแล้วแกก็มีความทุกข์ใจมากนะในใจเนี่ยดูเหมือนจะตัดพ้อว่าทำไมชีวิตฉันโชคร้ายนะที่ต้องมาป่วยแบบนี้ก็มาสนทนากับอาตมาก็บอกว่าเนี่ยโยมคิดแบบนี้เพราะว่าโยมเนี่ยมองเห็นแต่ด้านลบมองเห็นแต่ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวอาตมาก็ถามไปทีละอย่างทีละอย่างนั้นหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้โยมเนี่ยสามียังอยู่ไหมยังอยู่ลูกทั้ง5คนเนี่ยอยู่ครบไหมอยู่ครบลูกเป็นคนดีไหมเป็นคนดีไม่มีใครที่สร้างความหนักอกหนักใจเลยลูกมีฐานะการเงินที่มั่นคงมีความประสบความสำเร็จในชีวิตไหมแล้วตอบว่ามีแล้วหลานล่ะหลานก็น่ารักกันทุกคนโยมไปเที่ยวต่างประเทศนี่ไปบ้างหรือเปล่าโอ้แกบอกได้ไปอะไรที่ไหนที่อยากไปไม่ได้ไปหมด
ก็เลยบอกโยมนี่ว่าเนี่ยอะไรไปแต่ละอย่างเนี่ย10อย่างเนี่ยนะโยมมีของดีเนี่ย9อย่างแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของโยมเนี่ย9อย่างใน10อย่างไอ้สิ่งที่หายไปหรือสิ่งที่เสียไปมีอย่างเดียวคือสุขภาพไม่ดีถ้าเปรียบเมื่อการสอบนะโยมได้ 90% แล้วนะ 90% นี่ถือว่าเยอะไหมโยมเคยสอบได้ 90% หรือเปล่าสมัยที่เป็นนักเรียนเนี่ยแกก็ตอบไม่เคยไอ้คนที่ได้สอบได้ 90% นี่มันหายากนะแล้วเคยมีไหมที่สอบได้ 100% เนี่ยมันหายากนะไอ้โยมก็น่าจะมีความสุขน่าจะมีความพอใจในชีวิตนะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะมันมีของดีหรือมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตั้ง 90% แต่โยมทุกข์เพราะแล้วพอโยมทุกข์เพราะโยมเนี่ยปรารถนาให้มัน 100% เลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีใครที่จะมีดีครบ 100% มันก็มีขาดไปบ้าง 10% บ้าง 20% บ้างบางคนขาดไปถึง3ใน10นะเช่นป่วยลูกตายหรือว่าลูกติดยาหรือว่าผัวไปมีเมียน้อยเล่นการพนันติดเหล้าโอ้หลายคนนี่ชีวิตเขาเนี่ยมีดีแค่6อย่างนะเสียไป4อย่างหรือบางคนก็มีดีแค่5เสียไป5ให้โยมเนี่ยนะมีดีต้อง9นะขาดไปแค่1แล้วยังบ่นอีกเลยว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยโชคร้ายนะอาภัพอัปภาคความทุกข์ของโยมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวนะมันทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้ทั้งๆที่มันถึงเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเดียวที่เกิดขึ้นกับช่วงแก่ที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการทำงานนะเรื่องลูกเรื่องสามีดีหมดนะเป็นเพราะว่าโยมนี่แกปรารถนานะความสมบูรณ์พร้อมของชีวิตนั้นพอขาดไปแค่อย่างเดียวแกก็เสียใจกลุ้มใจแต่ถ้าเราลองตั้งหลักนะว่าเอ้ยไม่มีชีวิตใดนะที่มันสมบูรณ์พร้อมมันมีดี 8-9 อย่างขาดไปอย่างหนึ่งก็ธรรมดานะเพราะนี่แหละคือความหมายของคำว่าทุกขังนะทุกขังคือความพร่องแล้วมันไม่ใช่ทุกขังเฉพาะข้าวของเครื่องใช้นะชีวิตของเราก็เหมือนกันมันพร่องมันไม่สมบูรณ์พร้อมงั้นถ้าเรายอมรับได้แบบนี้นะว่าโอ้นี่เราจริงๆโชคดีนะเนี่ยมีดีต้อง9อย่างขาดไปอย่างเดียวคือสุขภาพดีถ้าคิดแบบนี้เราจะรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณที่ชีวิตเราเนี่ยมันมีโชคนะถ้าสอบก็สอบได้ต้อง 90% ค่ะที่หลายคนสอบได้แค่ 50% ที่ 40%มีดีแค่4ขาดไป6หรือมีดีแค่6ขาดไป4ให้เราเนี่ยมีดีต้อง9นะจากความเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจมันกลายเป็นความรู้สึกโชคดีรู้สึกขอบคุณนะจะไม่บ่นในความอาภัพอัปภาคของตัวกับจะมีความภูมิใจขอบคุณแล้วตรงนี้มันจะทำให้ทุกข์แค่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เพราะว่ายอมรับได้ว่าคนเราเนี่ยมันไม่สามารถจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์พร้อมได้หลายคนทำใจไม่ได้เช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะทั้งที่ก็ทำความดีมานะทำบุญทำกุศลมามากมายศีลก็รักษาบุญก็ทำนะแต่ทำไมเจ็บป่วยหลายคนทำใจไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นไม่เป็นธรรมเลยมันไม่แฟร์เลยนะยิ่งทำอย่างเงี้ยนะยิ่งคิดแบบเนี้ยมันยิ่งซ้ำเติมตัวเองยิ่งทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆความยุติธรรมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราสมมุติกันขึ้นมานะในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นธรรมอย่างที่เราสมมุติหรืออย่างที่เราตั้งกติกาแม้แต่ในเกมกีฬามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะตามหนังสือบางคนนี่ก็ทำงานหนักมาตั้งแต่เป็นเด็กก็หาเช้ากินค่ำต้องเรียนหนังสือต้องช่วยตัวเอง
พอมีครอบครัวนะก็ต้องเลี้ยงลูกนะก็สามารถที่จะหาเงินส่งเสียลูกจนเรียนจบมหาวิทยาลัยพอลูกนี่โตมีอาชีพการงานที่มั่นคงก็ถึงคราวที่ตัวเองจะสบายสักทีลำบากมาตั้งแต่เล็กแต่พออายุ50นะแทนที่จะได้เสพเสวยผลพวงจากความเพียรพยายามที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวมาบอกว่าป่วยนะบางทีก็พิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบางทีก็เป็นมะเร็งบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกอมทำไมมันไม่ยุติธรรมแบบนี้คนที่เป็นลูกก็อาจจะเสียใจนะว่าแม่ตัวเองเนี่ยทำงานหนักมาทั้งชีวิตถึงเวลาบั้นปลายน่าจะมีความสุขต้องมาเป็นทุกข์แบบนี้อีกก็จะโวยวายตีโพยตีพายคร่ำครัวไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันไม่แฟร์เลยแต่ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรู้จักวางใจว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วนะจะไปโวยวายตีโพยตีพายมันก็ซ้ำเติมตัวเองนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาแต่โวยวายตีโพยตีพายเราก็แย่สิ่งที่ควรทำคือตั้งหลักว่าเออแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีมันเหมือนกับแม่ครัวนะที่บางทีก็ได้เครื่องครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยครบถ้วนวัตถุดิบก็มีน้อยแต่ทำไมบางคนเนี่ยสามารถจะปรุงอาหารได้อร่อยอร่อยกว่าแม่ครัวที่เขามีเครื่องคราวครบบริบูรณ์นะมีวัตถุดิบเพียบอันนี้เป็นเพราะแม่ครัวคนที่เขาได้ของมาน้อยเนี่ยเขาไม่มัวแต่บ่นนะว่าโอ๊ยทำไมฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมฉันได้ของแค่นี้เขาจะไม่มัวเสียเวลาบ่นแต่เขาจะพยายามเอาสิ่งที่มีอยู่ในมือนี่แหละนะมาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดเวลาเจ็บป่วยนะก็ไม่ได้เอาแต่ค่ำครวญนะแต่ว่าหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยว่าเออมันสอนอะไรเรานะความเจ็บป่วยเนี่ยบางทีมันก็สอนธรรมะให้กับเราได้อันนี้ต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ยอมรับว่าเอออะไรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันป่วยการที่จะบ่นว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าลองนึกสักหน่อยว่าเออมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมนะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่มีทางนะที่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบอันนี้ต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นะคนเรามีที่มุมมองนะคนอยู่ที่มุมมองถ้าคุณมองเป็นนะแม้คุณจะมีทุกข์นะแต่คุณก็ยิ้มได้จิตอาสาคนนึงเนี่ยก็ไปเยี่ยมเด็กคนหนึ่งเธอเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มแย้มแจ่มใสชวนจิตอาสาวาดรูปแถมยังโอภาปาศัยดีจิตอาสานี่นึกในใจนั่งงงเลยนะเธอเป็นมะเร็งสมองรักษาเนี่ยไม่หายแน่ตายสถานเดียวแต่ทำไมเธอยิ้มเธออารมณ์ดีเด็กเนี่ยก็คุยไปคุยมาเด็กก็พูดว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเป็นมะเร็งสมองกับบอกว่าโชคดีโชคดีเพราะอะไรเพราะไปเทียบกับคนที่เป็นมะเร็งมดลูกใช่ไหมเธอเปรียบเทียบเป็นเธอจึงไม่ทุกข์จิตอาสาเนี่ยอึ้งมาเธออยู่ประมาณ50เธอบอกว่าเธอจำไม่ได้แล้วเธอหมดแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าเธอมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องลูกเกี่ยวเรื่องครอบครัวเกี่ยวเรื่องการทำมาหากินเรื่องอาชีพการงานเธอมาเจอเด็กคนนี้เธออึ้งเพราะอะไรเพราะความทุกข์เธอปัญหาเกี่ยวกับความตายเยอะเลยแล้วเด็กคนนี้เนี่ยจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่กลับบอกว่าโชคดีถ้าคุณเปรียบเทียบเป็นเนี่ยนะคุณไม่ทุกข์แต่ปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยเปรียบเทียบไม่เป็นพอเปรียบเทียบไม่เป็นปุ๊บเนี่ยนะคุณจะทุกข์เลยแม้คุณจะได้โชคได้ลาภแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบไม่เป็นคุณก็ถือว่าโชคลาภที่คุณได้มันน้อยหรือคิดไปที่ซ้ำว่าคุณไม่ได้โชคได้ลาภคุณเสียเวลาเราทุกข์เพราะเราสึกว่าเราเสียเราขาดเราได้น้อยเนี่ยให้คุณลองกลับมามองตัวเองว่า
คุณมองผิดหรือเปล่าวางใจผิดไหมจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราไม่ต้องเปรียบเทียบเลยก็ได้แต่เราก็ยังสามารถจะมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักมองสิ่งดีๆที่มีอยู่นะมองสิ่งดีๆที่มีอยู่คุณเสียเท่าไหร่นะคุณจะไม่ทุกข์ถ้าคุณมองสิ่งดีๆที่มีอยู่เป็นศิลปะของชีวิตเลยนะผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งนะเธอชื่อหวังเหมินเดียอายุประมาณตอนนี้ประมาณ35แล้วชีวิตเธอน่าสนใจตรงที่ว่าเธอเกิดมาพิการสมองเธอพูดไม่ได้เธอเดินไม่ได้แต่ว่าเธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกนะไม่ใช่ไต้หวันนะจบปริญญาเอกของอเมริกา UCLA มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิสปริญญาเอกเธอก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะให้กับคนเธอไปบรรยายตามที่ต่างๆมากมายเพื่อให้แรงบันดาลใจคนว่าแม้สมองจะพิการเนี่ยแต่ว่าความสำเร็จในชีวิตและการงานก็ยังเกิดขึ้นได้เธอไม่ได้เป็นคนทุกข์เธอเป็นคนที่มีความสุขมีครั้งเธอไปบรรยายที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะเธอบรรยายด้วยการเขียนใส่กระดานนะเธอพูดไม่ได้บรรยายจบก็มีนักเรียนคนนึงถามว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรเธอยิ้มกับคำถามแล้วหันไปที่กระดานเขียนคำตอบฉันมองตัวอย่างไรแล้วเธอก็เขียนเป็นข้อๆฉันเป็นคนน่ารักพ่อแม่รักฉันฉันมีเรือนขวัญที่สวยงามฉันมีแมวที่น่ารักฉันวาดรูปและเขียนหนังสือได้เธอว่ารูปแล้วเอามาแสดงในเทศกาลนี้นะแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยคือข้อที่ทำให้คนเนี่ยประทับใจเพราะมันเป็นการสรุปเคล็ดลับของการที่เธอเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จเธอบอกว่าเนี่ยฉันมองสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีเข้าใจไหมเธอไม่มีอะไรเนี่ยเธอไม่มีความสามารถในการพูดเธอไม่มีความสามารถในการเดินเหมือนคนทั่วไปเธอจะทุกข์มากเลยนะถ้าเธอเปรียบเทียบตัวเธอเองกับคนอื่นใครๆเขาก็เดินได้ใครๆเขาก็พูดได้แต่เธอฉลาดที่จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะถ้าเธอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเธอจะเห็นแต่สิ่งที่เธอไม่มีใช่ไหมบางครั้งการเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราสุขยากเกินเพราะเราไม่มีโน่ไม่มีนี่ไม่มีพ่อเพราะเรากำพร้าตั้งแต่เล็กนะเราไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีบ้านที่ใหญ่เหมือนคนอื่นคนส่วนใหญ่ในทุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ทุกพ่อเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีแต่คนอื่นเขามีกันนะแต่เธอไม่สนใจว่าใครเขามีอะไรกันเธอสนใจว่าเธอมีอะไรบ้างโอ้เธอมีเยอะแยะเลยใช่ไหมเธอมีตามองเห็นนะเธอสามารถจะเขียนหนังสือได้เธอสามารถจะคิดเหมือนคนอื่นได้เพราะเธอมีเยอะแยะเอาความจริงที่เธอไม่มีเนี่ยมันมีน้อยอาจจะสัก 10% นี่คือเคล็ดลับของความสุขและความสำเร็จของวังใบหนึ่งคือว่าเธอมองแต่สิ่งที่เธอมีไม่ว่าคุณเจออะไรนะถ้าคุณมองแบบนี้สักบ้างเนี่ยมองสิ่งที่มีนะคุณจะทุกข์น้อยเงินของคุณอาจจะหายแต่ลองมองดูนะไอ้ที่หายเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่คุณมีอาจจะหายร้อยอาจจะหายพันแต่ที่คุณมีเท่าไหร่แล้วไม่ใช่เงินอย่างเดียวอย่างอื่นก็ด้วยมีพ่อมีแม่มีสุขภาพมีลูกมีหลานสารพัดมองสิ่งที่มีอย่ามองสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่เสียไปอย่าไปมองอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่มีจะไปเสียใจกับสิ่งที่เสียไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันให้เป็นไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครหันมาพอใจสิ่งที่มีแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ตัวเองได้ทำสิ่งที่มีในปัจจุบันคุณก็จะมีความสุขได้ไหมครับนั่นคนเราเนี่ยนะถ้าเรารู้จักมองทำความเข้าใจกับชีวิตว่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อม
เราจะอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะทุกข์น้อยลงมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมีก็ต้องแก้นะมีปัญหาก็ต้องแก้นะไอ้ปัญหาเหล่านี้มีก็ต้องแก้นะแต่ตราบใดที่มันยังคงอยู่ก็อยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์เพราะยอมรับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่มีทางนะที่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบมันเป็นธรรมดาที่จะต้องมีข้อเสียอยู่บ้างมีคนไม่น่ารักมีคนที่ขี้บ่นอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ห่างๆด้วยบางทีก็ธรรมดาก็เห็นว่าเป็นธรรมดาชีวิตของเราเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่มีความสมบูรณ์พร้อมมันจะขาดบางอย่างขาดนี่ขาดนั่นไปบ้างก็ไม่ตีอกชกหัวมาไล่เลียงดูก็เพราะว่าโอ้เรามีดีต้องหลายอย่างจะมีเสียไปบ้างนะก็ช่างมันไปเถอะนะดีแล้วที่มันเสียแค่นี้เพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราทำความเข้าใจกับชีวิตนะมองชีวิตตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่มีสมบูรณ์แบบมันต้องมีความผิดหวังบางเรื่องมีความบกพร่องบางอย่างเราก็ยอมรับได้นะมันแฟร์ดีนะมันก็ยุติธรรมแล้วหรืออาจจะคิดว่าเออเราโชคดีนะที่นะขาดแค่นี้ไปบางคนเขาขาดหนักกว่านี้แล้วขาดแรงกว่านี้นะมองแบบนี้บ้างนะแล้วเราก็จะขอบคุณชีวิตที่เป็นอยู่แล้วก็ทำให้ถึงเวลาที่เราเจอความบกพร่องต่างๆตามมาซึ่งเป็นธรรมดาของวัยนะพออายุมากขึ้นมันจะไม่ใช่สุขภาพแย่นะมันจะมีความสูญเสียพัดพรากต่างๆตามมาเราก็ทำใจได้เพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเราได้เสวยสุขหรือว่าได้พบกับสิ่งดีๆมาเยอะแล้วถึงตอนนี้มันจะบกพร่องมันจะสูญเสียเสื่อมสลายไปบ้างก็ธรรมดาแต่ถ้าลองนึกสักหน่อยว่าเออมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมนะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่มีทางนะที่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบลองคิดแบบนี้บ้างนะ